บทสวดอิสวาสุพาหุงมหากาคาถาพิชิตมาร 1. บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการเณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการเณนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการเณนะสังฆังอภิปูชยามิอานิสงส์ของการบูชาพระรัตนตรัยเนืองนิดทำให้ผู้นั้นเป็นคนมีเสน่ห์และแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง 2. บทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบผู้กราบไหว้พระรัตนตรัยอยู่เป็นประจำย่อมมีจิตใจโน้มเอียงไปในการทำความดีชีวิตย่อมมีแต่อุดมมงคล 3. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดภาวนาคาถานะโมอยู่เป็นประจำทำให้อารมณ์สงบเย็นเป็นสุขในปัจจุบันพิชิตเวรกรรมในอนาคตได้ผลดีนักแล 4. บทขอขมาพระรัตนตรัยวันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังขมัตเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพังเมโทสังขมัตเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโทสังขมัตเมพันเตกรรมที่เผลอทำต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธศาสนามีผลร้ายแรงยิ่งนักหากเผลอพลาดพลั้งทำไปให้สวดภาวนาบทนี้ขอขมาลาโทษจะได้ไม่มีเวรกรรมติดตัว 5. บทไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอานิสงส์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นหนทางนำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์พ้นจากอบายคือหนทางที่นำไปสู่ความเสื่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังมีพุทธดำรัสตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะชนเหล่านั้นละร่างกายมนุษย์นี้ไปแล้วจักไม่ไปสู่อบายภูมิจักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์ 6. บทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ 7. บทสรรเสริญพระธรรมคุณสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหีติ 8.
บทสรรเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกัลนิโยอนุตตรังปุญญักเขตตังโลกสาติบทสวดลำดับที่6ถึง8ขึ้นต้นด้วยคำว่าอิสวาสุเป็นคำย่อหัวใจของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอานิสงส์การสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอยู่เป็นประจำทำให้มีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขดังพุทธดำรัสรับรองไว้ในทัชคสูตรว่าเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงนึกถึงเราตถาคตพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวที่มีอยู่จักหายไป 9. พุทธชัยยะมังคละคาถาพาหุงพาหุงสหัสสมาภินิมมิตะสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตะโคละสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเมชยมังคลานิมาราติเลกะมะพิยุชิตะสัพพะรติงโครัมปนาละวะกะมะขะมะทัตทยักขังคันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเมชยมังคลานินาราคิริงคชวรังอาติมัตตะภูตังทาวคิจักกะมัสสะนีวะสุทารุนันตังเมตตามภุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเมชยมังคลานิอุทคิตตะขัดขะมะหิตหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวะตุเมชยมังคลานิกัตวานะกัตทะมุทรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุทธวจนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวะตุเมชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชยมังคลานินันโทปะนันทะภุชะคังวิภุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระผู้ชาเคนะทัมาปะยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชยมังคลานิทุกขาหะทิฏฐิผู้ชาเคนะสุทัตตะหัตตังพรหมังวิสุทธิชุตินิธิภากาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเมชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิฆะเมยนโรสปัญโยถ้าสวดให้ผู้อื่นให้เปลี่ยนเมเป็นเตทุกแห่งจากเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงมีชัยชนะเหนือผู้เข้ามาผจญทั้ง8ครั้ง
ด้วยพุทธวิธีที่แตกต่างกันไปนั้นในชีวิตจริงของคนเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีมารมาผจญบ้างแต่หากเราทำใจให้สงบนิ่งด้วยการสวดคาถาพาหุงมหากาในเวลาเผชิญหน้าปัญหาอานิสงส์ที่จะเกิดในเบื้องต้นก็คือจะมีความยับยั้งชั่งใจในการแก้ไขเรื่องต่างๆที่เข้ามาผจญทำให้มีจิตใจมั่นคงเมื่อมีจิตใจมั่นคงแล้วการจะแก้ปัญหาไม่ว่าในภาวะการใดๆย่อมทำลงไปอย่างรอบคอบเสมอ 10. บทชัยยะปริตมหากามหาการุณีโกนาโถหิตายะสัพพปานีนังปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชยมังครังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังอหังวิชโยโหมิชยามิชยมังคะเลอปราชิตะปัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอาภิเสเกสัพพะพุทธานังอักขัปปโตปะโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตถิตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุดอิทถังพรหมจริสุปทักขินังกายะกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิธิเมปทักขินาปทักขินานิกัตวานะละพันตัดเถปทักขิเนถ้าสวดให้ผู้อื่นให้เปลี่ยนอาหังวิชโยโหมิชยามิเป็นตวังวิชโยโหหิชยัตสุบทชัยยะปริตหรือมหากามีอานุภาพทางด้านเมตตามหานิยมใช้สวดเอาเลิกเอาชัยในการทำบุญเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ตนเองและครอบครัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกิจการงานที่ทำ 11. สัพพะมังคลาคาถาภาวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเมพวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเมภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเมถ้าสวดให้ผู้อื่นให้เปลี่ยนเมเป็นเตทุกแห่งบทสัพพะมังคลาคาถาเป็นบทสวดมนต์ภาวนาขออนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อำนวยสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตน 12. บทอิติปิโสให้สวดมากกว่าอายุตัว1ปีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติการสวดบทพระพุทธคุณสามารถสะเดาะเคราะห์แก้กรรมได้ดังที่หลวงพ่อจรัญท่านกล่าวไว้ว่าพระพุทธคุณอาตมาสังเกตมาว่าบางคนเขาไปหาหมอดูเคราะห์ร้ายก็ต้องสะเดาะเคราะห์อาตมาก็มาดูเหตุการณ์โชคลางไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดูอาตมาก็มาตั้งตำราขึ้นมาด้วยสติบอกว่าโยมไปสวดพุทธคุณเท่าอายุให้เกินกว่าหนึ่งให้ได้เพื่อให้สติดีเท่าที่ใช้ได้ผลสวดตั้งแต่นะโมพุทธังธัมมังสังฆังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณผู้พาหุงมหากาจบแล้วย้อนกลับมาข้างต้นเอาพุทธคุณห้องเดียวห้องละ1จบต่อ1อายุเช่นอายุ40สวด41จบอายุ50
สวด51จบก็จะได้ผล 13. พระคาถาชินบัญชรโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก่อนสวดเจริญภาวนาให้กล่าวคำนอบน้อมพระพุทธเจ้านะโม3จบแล้วระลึกถึงพระคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จด้วยคาถาดังต่อไปนี้พุทธกาโมลเพปุตตังทานากาโมลเพทนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภควายะมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะโตนเสนโตวราธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนังโตละจิตตังนะมามิหังชะยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจะตุสัจจาสะพังนะสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเพปตินติตาไมหังมัทเกเตมุนิสลาสีเสปทินติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปทินติโตไมหังอุเลสัพพะคุณากโรหะทะเยเมอนุรุทโธสารีปุตโตจทักคิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคราโนจวามเกทักคิเนสาวเนไมหังอาสุงอนันทราหุลากัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุริโยวัปพังกโรนิสินโนเสริสัมปันโนโสพิโตมินิปุงคะโวกุมาระกัสสโปเทโรมเหสีจิตตวาทะโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปะตินทาสิคุณากโรปุณโนอังคุรีมโลจะอุปาลีนันทาสีวรีเทราปัญจอิเมชาตานลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตารัตนางปุรโตอาสิทักขิเนเมตตะสุตกังทะชักขังปัจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธะโมระปริตตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชาทนังอาสิเสสาปการะสันทิตาชินานาวระสังยุตตาสัตตปการะรางกตาวาตะปิตาทิสัญชาตาพาหิลันชันตุปัทวาอาเสสาวินิยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชมาหิวิหะลันตังมหิตะเลสทาปาเรนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตลาโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเรติ14บทแผ่เมตตาแก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด 15. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด16บทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคะรุปัชยาจริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุคะรุปัชยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด17บทอธิษฐานขออโหสิกรรมกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีจงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวญาติมิตรพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จเทอญนิพพานะปัจจโยโหตุ18บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรกรรมโนกัฏฐาโนกรรมปัจเจกพุทโธพุทธังทั่วจักกวาลังธัมมังทั่วจักกวาลังสังฆังทั่วจักกวาลังอโหสิกัมมังข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการสวดพระพุทธมนต์พระพุทธคุณนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ท่านที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้รับกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศให้นี้แล้วโปรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยอำนาจบุญที่อุทิศให้นี้ด้วยเทอญ19เจริญกรรมฐานหลังการสวดมนต์หลังการสวดมนต์ควรเจริญสมาธิภาวนาที่เรียกกันว่าเจริญกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบมีพลังเป็นประโยชน์ในปัจจุบันคือทำให้ใจสบายคลายทุกข์หนักแน่นมั่นคงอารมณ์แจ่มใสความจำดีทำงานมีประสิทธิภาพสุขภาพดีนอนหลับสบายเรียนหนังสือเก่ง
ที่สำคัญคือได้บุญมากการนั่งสมาธิเพื่อเจริญกรรมฐานพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านสอนวิธีปฏิบัติไว้ว่าให้นั่งขัดสมาธิคือขาขวาทับขาซ้ายนั่งตัวตรงหลับตาเอาสติมาจับอยู่ที่สะดือที่ท้องพองยุบเวลาหายใจเข้าท้องพองกำหนดว่าพองหนอใจนึกถึงท้องที่พองต้องให้ทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันต้องทันกันข้อสำคัญให้สติจับอยู่ที่พองยุบเท่านั้นอย่าดูลมที่จมูกอย่าตะเบงท้องให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าท้องพองไปข้างหน้าท้องยุบมาข้างหลังอย่าให้เห็นเป็นไปว่าท้องพองขึ้นข้างบนท้องยุบลงข้างล่างให้กำหนดเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด20บทอธิษฐานจิตข้าพเจ้าระบุชื่อนามสกุลซึ่งได้บำเพ็ญบุญกุศลด้วยการสวดมนต์ในครั้งนี้ขออาราธนาพระบารมีทั้งปวงพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพโปรดอภิบาลคุ้มครองให้ข้าพเจ้าหายจากสรรพทุกข์โศกโรคภัยสรรพเคราะห์เสนียดจันไรทั้งหลายในกายของข้าพเจ้าจงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและศัตรูหมู่มารทั้งหลายขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบความสุขความเจริญตามที่ปรารถนาทุกประการหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพานขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดีเป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์พบพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าถึงพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทอญ